สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูกล้วยนึ่งเพื่อสุขภาพเป็นอาหารเช้าที่ทำง่ายค่ะเราก็เตรียมชามผสมค่ะใช้กล้วย1ใบสำหรับ1คนนะคะหักกล้วยลงไปในชามผสมหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนของเราค่ะบดให้ละเอียดหรือว่าใครจะนำกล้วยไปปั่นก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะตอนนี้กล้วยของเราก็ละเอียดดีแล้วนะคะเราก็นำผงอัลมอนด์ค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผงอัลมอนด์และก็กล้วยหลังจากนั้นก็ใส่ธัญพืชที่เรามีในบ้านนะคะผสมผสานให้เข้ากันพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเตรียมแม่พิมพ์ค่ะที่เราจะใส่ลงไปเพื่อจะนึ่งนะคะไปดูกันค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยในแม่พิมพ์ของเรานะคะเกลี่ยให้ทั่วแม่พิมพ์ข้างในค่ะเพื่อที่ส่วนผสมของเราจะไม่ติดแม่พิมพ์นะคะตอนนี้เราก็นำไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลาแค่20นาทีถ้าไม่แน่ใจก็เพิ่มไปอีก5นาทีก็ได้นะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายและก็ที่สำคัญเพื่อสุขภาพเป็นอาหารคลีนค่ะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักทำได้เลยค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเมนูนี้ค่ะกล้วยนึ่งใส่ธัญพืชแค่20นาทีใช้เวลาแป๊บเดียวในอาหารเช้าอาจจะนำไปทานทั้งเที่ยงแล้วก็อาหารมื้อเย็นสำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะลดน้ำหนักนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ